มิวแอดฟาร์มเราจะพาไป12เมืองต้องห้ามพลาดกินวันนี้เรามาที่สมุทรสงครามนะคะเป็นเมือง3น้ำ3เวลาน้ำแรกก็คือน้ำทะเลน้ำที่2จะเป็นน้ำจืดสุดท้ายจะตกด้วยน้ำกร่อยตอนกลางคืนนะคะ3น้ำ3เวลากับมิวแอดฟาร์มวันนี้ค่ะที่แรกเลยนะคะที่นี่เลยคลองช่องคลองโคนนะคะและนี่คือแหล่งวัตถุดิบที่เราจะมาตามหากันนะคะเราจะไปเก็บ2อย่างใบชะครามกับปลาทูสดสวัสดีจ้าแต่งตัวเป็นสายเนี่ยสวยจังเนี่ยหนูต้องมาเก็บปลาทูแต่ว่าอีกอย่างนึงขึ้นชื่อเอ๊ะที่นี่ต้องมีอะไรนะชะครามชะครามโอเคค่ะพร้อมพี่พี่พร้อมอยู่แล้วพร้อมเสมอนี่นะคะใบชะครามเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะรูดอย่างนี้หนูมาพี่จะพาไปเอากะปิที่อร่อยที่สุดในบ้านของช่องต่างกับที่อื่นไหมคะต่างที่อื่นคือความอร่อยที่บอกให้ได้เลยต่างเราได้กะปิกันแล้วนะคะต่อไปหนูอยากได้มะพร้าวค่ะพี่เล็กค่ะเยอะแยะเลยค่ะไปเลยค่ะพี่แล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี้คะเนี่ยอ๋อเราจะมาดูเขาปาบดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลมะพร้าวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวสวยหุงในลูกมะพร้าวกันใช้ข้าวประมาณสักเศษ1/4เติมน้ำประมาณสักครึ่งเศษเราก็จะเอาตัวมะเขือเนี่ยมาพันรอบๆชะครามแล้วก็จะเอาไปจี่ไฟค่ะเดี๋ยวเราก็มาประกอบจานกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยมาวาดจานกันก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกที่เมื่อกี้พี่เล็กทำให้เราเมื่อสักครู่นะคะตัวนี้น่าจะเป็นเพลทของเรื่องวันนี้นะคะก็หั่นครึ่งเลยค่ะที่เราได้มาเมื่อกี้เนี้ยก็แกะออกนี่เป็นชะครามนะคะที่เราเก็บกันมาเมื่อเช้าแล้วกะทิหยอดนิดนึงเพื่อเพิ่มสีให้ชะครามเขาดูมีความลึกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยผักผลไม้ที่เรามีอยู่ในนี้เมนูสำหรับ12เมืองต้องห้ามพลาดกินที่สมุทรสงครามนะคะเมืองแห่ง3น้ำ3เวลา3วัตถุดิบนะคะก็มีปลาทูนะคะมีชะครามแล้วก็มีกะปิส่วนตัวนี้ก็คือตัวเมนูแนะนำก็คือข้าวสวยในมะพร้าวอ่อนทานคู่กับแกงคั่วยอดมะพร้าวกุ้งก็เป็นเมนูที่ห้ามพลาดสำหรับสมุทรสงครามที่ทุกคนต้องมาทานกันค่ะสองเมืองต้องห้ามพลาดกินที่สมุทรสงครามยังมีอะไรที่ต้องค้นหากันอีกเยอะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ